ะเช่นเดียวกันในพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาสค่ะก็ได้มีการรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อที่จะนำไปแจกจ่ายให้กับพื้นที่ของ13อำเภอของจังหวัดนราธิวาสป้องกันโควิด-19เช่นเดียวกันค่ะหน้าบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดนราธิวาสอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสค่ะนายสนั่นพงษ์อักษรผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสก็ได้มีการรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์อย่างเช่นค่ะน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสจำนวน 2,000 ลิตรและชุดตรวจ ATK อีกจำนวน 39,045 ชุดจากศบค.จังหวัดนราธิวาสและคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดทั้งนี้เพื่อที่จะนำไปแจกจ่ายยังอำเภอต่างๆทั้ง13อำเภอในพื้นที่เพื่อที่จะป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 และเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้ประชาชนชายแดนใต้ด้วยขณะที่สถานการณ์โควิด-19 จังหวัดนราธิวาสล่าสุดมีผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวน122รายค่ะซึ่งทางด้านนายแพทย์สาธารณสุขก็ได้มีการเน้นย้ำให้ประชาชนเนี่ยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิดของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดอีกด้วยค่ะ